อันยองชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่าซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะสิ่งที่เราซื้อมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือพวกเครื่องสำอางนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะในหมวกของบิวตี้ข้อแนกเลนของเราในเดือนที่แล้วที่เราซื้อมานะฮะก็เป็นรุ่นเดิมนะเป็น Angel Zone นั่นเองลายที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นลายที่มีชื่อว่า Citra นะครับ Citra Gay มันก็จะเป็นลายประมาณนี้นะทุกคนจะมีความเทาแล้วก็มีความน้ำตาลอยู่ด้านในนะซึ่งมันธรรมชาติอยู่ระดับหนึ่งไม่ได้เป็นเทาที่แบบว่าสายฝ่ออ่ะทุกคนธรรมดาก็สามารถใส่ได้ใส่ไปไหนก็ได้ไม่ต้องแบบแต่งหน้าเต็มก็สามารถใส่ได้ต่อไปก็เป็นบรรดาเครื่องสำอางจากในเซเว่นนะฮะก็มากองเป็นแบบนี้เลยสำหรับเครื่องสำอางเซเว่นเนี่ยที่เราซื้อมาเพราะว่าเราหนึ่งคืออยากทดลองสองคือจะมาแต่งหน้าผู้ชายด้วยเครื่องสำอางจากเซเว่นนั่นเองแล้วก็บางอย่างก็คือแบบว่าโดนป้ายยาจากพี่ๆบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้เช่นตัวนี้นะฮะก็คือมาสคาร่าของ Sis to Sis นั่นเองนะก็โดนป้ายยามาเห็นคนบอกดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ก็เลยซื้อมาลองใช้ดูเฮ้ยดีจริงๆแล้วก็มีลิปสติกนะฮะเป็นลิปซองเซเว่นนะฮะก็เป็นของ Beauty Q นะฮะเป็น2ตัวนี้เป็นสีเบอร์1กับเบอร์2นะอันนี้ก็เราก็รีวิวไปแล้วเรียบร้อยก็สามารถไปย้อนดูกันได้ต่อไปก็เป็นแป้งเนาะแป้งสัตสีนะครับเป็นรุ่น Oil Control Powder นะครับมันจะมีรุ่นที่เป็น BB ด้วยก็เลือกให้ถูกใครที่แบบว่าหาอยากได้แป้งทาแบบว่าไม่ได้ออกสีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองรุ่นนี้นะแล้วก็มีลิปอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นรุ่น In Beauty นะฮะเราเห็นว่าสีมันแบบว่าดูแบบชมพูตุ่นๆนะเราก็เลยคิดว่ามันจะเป็นชมพูตุ่นๆแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะมันดูแบบชมพูเลยอ่ะทุกคนก็ลองซื้อมาเล่นดูนะครับต่อไปเป็นครีมซองนะครับพวกบรรดาแบบ BB ปรับสีผิวให้สว่างขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มีลองมา3อย่างนะฮะมีของ Katy Doll นะ2อันเอาแยกเป็นของ Katy Doll ก่อนมีเป็น BB นะครับกับครีมที่เขาเรียกว่าครีมน้ำแตกนั่นเองนะจ๊ะก็คือเรารู้สึกว่ามันคอนโทนค่อนข้างดีนะทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าเป็นครีมที่มีความแบบเกลี่ยง่ายละลายง่ายซึมซับง่ายนะคือมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อที่แบบว่าเหมือนรองพื้นหรือว่าครีม BBCC ทั่วไปที่เราเคยใช้อะนะแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะขาวนะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็น Baby Bright นะฮะก็คืออยู่ค่ายเดียวกับ Katy Doll นั่นแหละนะแต่ว่าเป็นน้องนะเป็น Baby Bite BB Watermelon and Tomato Matte BB Cream นะอันนี้เราก็ลองแต่งหน้าผู้ชายไปแล้วนะมันได้ผิวที่สวยอะมันได้ผิวที่ดีเราชอบมากๆเลยนะสำหรับครีมซองตัวนี้นะมีกลิ่นแตงโมด้วยเราชอบมากเลยชอบแตงโมแล้วก็สิ่งต่อไปนะฮะเป็นพาเลตคอนซีลเลอร์นะครับของ Ustar อันซื้อมาเพื่อที่จะมาใช้คอนทัวร์เขาหรือว่าเนื้อครีมคอนทัวร์อะไรเงี้ยเอามาผสมพวกรองพื้นกับครีมซองที่เราใช้นะครีมซองที่มันขาวเกินไปเนี่ยดรอปลงดรอปสีของครีมซองในเซเว่นให้มันดรอปลงมันจะได้เข้ากับสีผิวของเรานั่นเองนะเราใช้ส่วนมากก็จะใช้เป็นคอนทัวร์เนาะจริงๆเรามีตัวดรอปอยู่แล้วแหละอันนี้เราเห็นมันมีในเซเว่นเราก็เลยซื้อมาเผื่อใครที่แบบว่าผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากใช้ของในเซเว่นน่ะก็พกอันนี้ไว้อันนึงนะฮะแล้วก็สามารถผสมได้กับทุกครีมซองในเซเว่นเลยนะครับต่อไปสิ่งสุดท้ายนะครับในเซเว่นที่เราซื้อมาก็คือตัวนี้นะฮะเป็น Ustar Angie Idol Stunning Brow Pro Duo Eyebrow ก็ที่เขียนคิ้วนะฮะมี2ฝั่งมีฝั่งที่เป็นหัวคุชชั่นกับฝั่งที่เป็นหัวดินสอธรรมดานะครับต่อไปที่เราไปซื้อมาอันนี้คือโดนน้องๆหรือหลายๆคนแนะนำมานะครับก็คือสำลีของเอเม่เป็นสำลีสำหรับเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเอ้ยมันนิ่มมากเลยพี่มันแบบว่าไม่แบบไม่บาดหน้าอะไรเงี้ยมันนิ่มจริงแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นขุยแล้วลาเช็ดมันก็จะยุ่ยๆหน่อยสำหรับเราต่อไปอันนี้เราซื้อมาจากโมชิโมชินะนี่20บาทตีนตุ๊กแกสำหรับเก็บผมอะไรอย่างนี้นะเขาให้มาทั้งหมด5อันมั้งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอาออกไปใช้แล้ว2อันแล้วในนี้มันเหลือ3อันนะชอบนะเราเอาไว้เก็บผมเวลาแบบว่าตอนดึกๆนอนอีกอันนึงเป็นทิชชู่รีมูเวอร์นะอันนี้เราซื้อมาจากมินิโซนะครับเราซื้อมาเพื่อแบบเวลาเราแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่อยากเปลืองรีมูเวอร์มากเกินไปแล้วก็จะใช้ทิชชู่ในการเช็ดนะราคาก็ไม่แพงนะ69บาทอีกอันนึงนะที่เราซื้อมาจากในมินิโซก็คือแปรงบรรดาแปรงนะจ๊ะนี่มีแปรงแป้งอันนึงนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นแปรงที่นุ่มดีนะไม่บาดหน้ากระจายแป้งได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นแปรงสำหรับแต่งตานะครับ
นี่มี2อันอย่างงี้แปรงเบนอันนึงแล้วก็เป็นแปรงอะไลเนอร์อันนึงเนาะนิ่มดีนะทุกคนเราชอบอ่ะเพราะว่าแบบแปรงเขาค่อนข้างนิ่มแล้วก็อีกอันนึงเป็นสปอนจ์นะฮะเป็นสปอนจ์ขับในโมชิโมชินะอันนี้40บาทมั้งทุกคนเราชอบที่ทรงมันเป็นแบบเนี้ยทรงมันมีความแบบตรงนี้มันแบนมันไม่ได้กลมมันไม่ได้มุนนิ่มดีนุ่มดีเหมือนรุ่นที่เขามีก่อนหน้านี้นะทุกคนที่มี2ชิ้นนะฮะต่อไปเราจะมาดูในถุงของ If and Boy กันแล้วก็มีของจากที่อื่นที่ไม่ใช่ใน If and Boy อยู่ในถุงนี้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเราหยิบออกมาก่อนดีกว่าเนาะนั่นก็คือจานๆเป็นน้ำตาเทียมนะครับยี่ห้อเนทเทีย UD มาเป็นแบบว่าหลอดเราคนพบว่าลักษณะแบบนี้ปลอดภัยกว่าการใช้ในลักษณะของที่เป็นขวดเล็กๆเพราะว่าอันนี้คือใช้วันเดย์เนาะแบบว่าวันนึงทิ้งหรือถ้าหากไม่หมดเนี่ยก็ใช้ประมาณ 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้มันถึงเดือนนะครับคือถ้าหากว่าเป็นขวดแบบอันนั้นเนี่ยก็คือ1เดือนก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะฮะซึ่งในบางครั้งก็ใช้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ในลักษณะแบบนี้นะฮะเวลาใช้ก็หักมา1อันแล้วก็พกติดตัวไปฝาสามารถปิดได้นะฮะแกะแล้วก็สามารถแบบจุกตรงเนี้ยที่เป็นหนูที่เป็นกลมๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถปิดฝาข้างล่างนี้ได้นะครับซึ่งมันดีต่อความสะอาดเนาะเรียกว่ามันสะอาดกว่าที่เป็นแบบว่าขวดอย่างนั้นเนาะคืออันเนี้ยใช้2วันหรือ3วันมันก็จะหมดแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกับที่เป็นขวดนะอันนี้เราซื้อมาน่าจะประมาณ90กว่าบาทนะครับแนะนำโอเคนี่ก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมาจากใน If and Boy นะครับก็มีเป็นคอลเลกชันนะครับตอนแรกเนี่ยเรากะจะไปซื้อที่แบบเป็นแท่งอะนะแต่ว่าแบบเป็นแท่งอะคือรอบแรกเราไปยังมีขายอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาเราคิดว่าเฮ้ยรอบหน้ามามันน่าจะมีขายอยู่นะปรากฏว่าไปอีกรอบนึงไม่มีละครับอยู่ๆก็หลุดจากโปรไปนะฮะก็งงมากว่าสรุปโปรเขาจัดยังไงวะคือแต่ละสัปดาห์มันไม่เหมือนกันหรือก็เราเห็นเป็นแบบเนี้ยเป็นหลอดๆแบบเนี้ยเราก็เลยซื้อแบบเป็นหลอดๆมานะฮะตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นหลอดละ39บาทนะครับนะก็เลยซื้อมาเป็น2หลอดเรากลับไปอีกรอบนึงนะกะจะซื้อมาอีก2ดองไว้นิดนึงกลับไปอีกรอบนึง69บาทเฮ้งงก็คืออยู่ๆราคาก็ขึ้นก็คือช่างมันเถอะก็เลยซื้อมาแค่อันเดียวนะครับทุกคนนะนี่ก็คือคอลเลกชันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราใช้ประจำนะฮะใช้บ่อยที่สุดใช้แล้วใช้อีกใช้ในทุกๆคลิปต่อไปเป็นลิปนะครับอยู่ในโปรของมิดเดียเหมือนกันแต่ว่าของนารีใช่ไหมนารีเนี่ยเรารู้สึกว่าโปรเขาก็มีอยู่บ่อยๆเนาะก็คือแท่งละ99บาทเราก็เลยไปซื้อมานะฮะส่วนอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะแต่ลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับของซูเปอร์มัมเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์ตรีลินทีลินหรือตรีลินนี่แหละนะเป็นเวลเวทลิปแมตต์อันนี้เขาอยู่ในราคา100บาทนะครับเราก็ซื้อมาเป็นสีเบอร์108ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าอันนี้มีขายอยู่ใน If and Boy ด้วยนะทุกคนเพิ่งไปเจอมาครั้งแรกนี่แหละแล้วสีลิปมันก็ลักษณะแบบนูดนูดอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาทาเป็นเบสของปากเราได้ก็เขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสีนูดแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการทาลงก่อนทาสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบเป็นเบสปากนะเป็นสีนูดนะเราก็เลยไปตำมานะแล้วก็อีกอันนึงเป็นนารีนะ99บาทนะครับสีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีเบอร์821นะฮะไม่โฟกัสอีกของนารีก็เป็นสีประมาณนี้นะฮะจะเป็นน้ำตาลออกแดงๆนิดนึงนะครับทาปกติก็สวยนะจ๊ะแต่ลิปยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าเรามีอีกลิปคือลิปของ Color Up นั่นเองนะครับอันนี้เราทำการรีวิวเป็นที่อันนี้เราทำการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนเราซื้อมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะฮะแท่งละ99บาทนะปกติก็129บาทไม่ค่อยได้แพงมากเท่าไหร่ก็สามารถซื้อได้อะทุกคนก็ใครอยากรู้ว่ารีวิวเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงสีเป็นยังไงก็สามารถไปดูได้ที่คลิปวิดีโอรีวิวลิป Color Up ได้เลยนะครับจันนี่ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถ่ายวิดีโอของเรานั่นเองนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยสั่งซื้อมาจากใน Shopee ทั้งหมดเลยนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับเราไม่รู้นะว่ามันคือแบรนด์อะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเลยอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นรุ่นโบย่านะครับคือเราไปสืบมาในพวก
YouTube อะไรอย่างนี้เขาก็แนะนำว่าเป็นไมโครโฟนที่โอเคอีกอันนึงนะครับก็เลยสั่งมานั่นเองและสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือสายมูเตลูนะฮะก็คือผีเซียนเองเช่ามาเพิ่มนะทุกคนนี่ส่วนมาและแต่ว่ามาคู่กับได้แดงเนาะได้แดงก็จะช่วยเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ส่วนผีเซียนก็จะช่วยเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะกับการซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วก็มีประมาณนี้นะฮะเยอะมากๆเลยจริงๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครมีอะไรที่เหมือนกันในพวกเนี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองไปแล้วบ๊ายบาย